เด็กดูแลจบครบเป็นเสร็จย่าย่านักเรียนอย่าดื้อกับครูเข้าใจไหมนักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนเลิศเป๊ะมึงเป๊ะแล้วยังอ่ะมึงอีกนิดนึงเนี่ยมึงเป็นนางเอกยิวได้แล้วนะกล้าพูดพี่ดูหน้ามึงเลยนะขอโทษเซ้อ้อยตายแล้วยังไงจ๊ะมึงแล้วนี่จะทรงจะสอบแล้วนี่มึงไม่คิดจะอ่านหนังสือต้องหาว่างหรอข้อสอบอ่ะเขามีไว้ให้คนฉลาดเปรี้ยวๆแบบเราเนี่ยแค่หาทางเอาตัวรอดให้คะแนนมันแบบเกินแล้วก็ผ่านก็พอละไม่ถามจริงแล้วมึงแบบไม่อยากทงอยากท็อปอะไรอย่างงี้กับเขาบ้างหรอท็อปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะคิดดูเราต้องผมยุ่งเราต้องโพสเตอร์เราจะไม่ได้นอนโอ้ยบางทีเหมือนผีด้วยไหวแล้วจ้ะไม่เอาอ่ะท็อปอะไรไม่รู้ดีแล้วเอาอีกแล้วกูเจอผีในห้องน้ำจริงกูเจออีกแล้วอ่ะตาย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 อย่ามาหลอกอย่ามาหลอกแกอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกเยอะอะเลยดูโฟมไปหน่อยอ๋อไม่เคยเลยโอ้ยสภาพเห็นแม่กูบอกแล้วไม่ต้องอ่านหรอกหนังสืออะน่ากลัวโฟมนี่มันผีกับมือที่เห็นผีกลัวเนี่ยจริงจริงโอ้ยพวกแกฉันจะทำยังไงฉันมีนัดกับผู้ชายไปด้วยในคืนนี้เอ้ามีเรื่องเอางี้เอามาร้อยหนึ่งฮะเอามาร้อยหนึ่งสี่ช่วยได้พี่จี้พวกเราไปทำอะไรร้อยหนึ่งวะช้ามากเฮ้ยชารี่ทำให้มันดูว่ามันจะแปลงร่างเป็นสาวสวยแสนเก๋ได้ยังไงมาจ้ะโอเคยืนไว้เอ้ยหนีนี่ผีดีนะเนี่ยเออมันเชื่อก่อนอินเนอร์มันมีสีเนี่ยเดี๋ยวมันแล้วยังไงแล้วยังไงร้อยบาทรู้เรื่องคุ้มนะเนี่ยร้อยบาทรู้เรื่องนะคุณอีจี้จะว่าไปเนี่ยถ้าเราสวยด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยอ่ะก็ดีปะวะก็ดีแต่นี่แค่เราสวยเฉยๆเราก็ได้มาร้อยนึงแล้วนะพวกแกอยากฉลาดใช่ปะงั้นฉันให้เราข้อสอบเอาอุ๊ยดีสิดีสิเอามา 1,000 ก็พอมองมาที่สวยแล้วก็ฉลาดมันดีกว่าจริงๆด้วยอ่ะมันเรียนได้เยอะกว่ามองมาลองไปก็ฉลาดเดี๋ยวนี้สวยอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องฉลาดด้วยโอเคตามเร็วๆนะดูแป๊บนึงการที่มันบอกเราว่าสวยแล้วก็ฉลาดด้วยมันด่าเราปะว่าเราไม่ฉลาดไม่หรอกมันอาจจะเตือนๆหลังจากนี้นะเราจะสวยแล้วก็ฉลาดด้วยฉลาดรวมพลังนี่เรารวมพลังมา10รอบแล้วนะแต่ยังไม่ฉลาดเลยไม่เป็นไรเด้อ2ซับเข้าไปหน้าก่อนได้ปะได้8คูณ8เท่าไหร่16 2 4 25ใช่7ลบ3 34เก่งมากมาฉลาดฉลาดรอบตัวเองขาตัวเองนี่เราขับวนมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยฮะไม่เป็นไรจ้ะตัวเองค่อยๆขับไปแล้วกันคิดซะว่าดูวิวข้างทางเนาะลุงดูวิวอะไรคะเขามองไม่เห็นคอนแทคก็ไม่ได้ใส่ทำไมไม่เปิด GPS ล่ะไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวค่อยๆขับไปเนาะตัวเองก็ช่วยดูป้ายให้เขาหน่อยแล้วกันดูไม่ได้บอกว่าไม่ได้ใส่คอนแทคไงคะตัวเองเปิด GPS สิคะมันจะได้ถึงเร็วๆไม่เอาดีกว่าตัวเองนั่งเฉยๆเหอะเนาะโอ้ยวันนั้นไม่ถึงเขาสรุปแล้วนะเขาจะเปิด GPS นะตัวเองคือตัวเองจะเปิด GPS จริงๆใช่ไหมจริงๆสิคะโอเคงั้นรอแป๊บนึงนะมาตัวเองเขาพร้อมแล้วตัวเองทำไรอ่ะนะเดี๋ยวก็รู้เปิดเลยจ้ะ GPS จัดมาโอเคเดี๋ยวเจอแยกหน้าเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะกูบอกซ้ายบอกซ้ายเลี้ยวสีซ้ายอ่ะเดี๋ยวเจอสีแยกเลี้ยวขวานะสีแยกนี่เป็นสีแยกไฟแดงหรือเปล่าแล้วกูพ่นไฟแดงไหมกูพ่นไฟแดงไหมกูพ่นไหมฮะพ่นสีแยก
เฉยๆก็คือสี่แยกเฉยๆจ้ะจ้ะเดี๋ยวพี่เลือกหักศอกนะเลือกหักศอกนะหักศอกซ้ายเลยหักศอกขวาหักซ้ายนี่มันมีอยู่ทางเดียวมึงที่อยู่ทางเลื่อนเลื่อนไปไปอยู่ทางขวาขวาขวาไปอยู่ด้านน่ะมึงคิดมึงคิดมึงเลี้ยวเลยเนี่ยยังจ้ะมึงเลี้ยวมึงเลี้ยวเนี่ยอยู่เธอนะอยู่เธอนะอยู่เอ้าวิธีไม่อยู่มาไปยังไม่ได้ปิดเลยจ้ะโอ้ยถึงแล้วตัวเองแม่ขายปิดจุดไว้แล้วนี้ตัวเองลงก่อนเลยจ้ะทำไมอะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนขอตัวไปไหนอะคะไปโรงพยาบาลทำไมอะกูช้ำในหมดแล้วอีขอตัวเองด้วยโอ้ยนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยกูช้ำในขนาดเนี้ยก็พบมึงนี่แหละเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกตีเอาตีเอากูถึงไม่อยากให้มึงอะเปิด GPS เนี่ยไปโรงพยาบาลอยู่ไหมไม่ต้องไปหน่อยไหมไม่ต้องไปแล้วมึงทุบกูเป็นกระท้อนเลยเนี่ยเอ้ยจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมจ้าแล้วจะไปโรงพยาบาลถูกไหมคะเอางี้เดี๋ยวเขาเปิด GPS ให้นะไปโรงพยาบาลน่ะไม่ต้องหักซ้ายแม่มันมีภาพเดียวหักซ้ายเสร็จยังเนี่ยตัวเองยังค่ะแป๊บนึงสิคะเสร็จยังเนี่ยตัวเองตัวเองเร่งสิคะมันยังไม่เสร็จอ่ะโอ้ยมันนานจังเลยตัวเองหนังมันจะเข้านะตัวเองตัวเองเขาไม่ไปแล้วทำไมอ่ะเขาไม่มีเสื้อใส่ฮะเขาไม่มีชุดใส่แล้วเนี่ยจริงอ่ะก็จริงดิตัวเองพาเขาไปซื้อชุดเลยไม่ดูแล้วหนังจะซื้อชุดเขาคิดว่าอยู่แพลตินัมมั้ยเนี่ยแพลตินัมอะไรไม่มีชุดใส่แล้วแล้วเนี่ยพวกนี้คืออะไรใส่ไปแล้วจะใส่อีกได้ยังไงหมดแล้วเนี่ยเสื้อผ้าให้เขาสอยไหมพี่ตัวบนไหมฮะตัวบนสไลด์สิบเนี่ยตัวนี้เลยซื้อคู่กัน400ผมลดให้ตัวเองอย่ามาเล่นนะไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วไม่สวยจะทำยังไงเดินกับคนที่มีสวยได้ไหมไม่ได้นะตัวเองอะไรคนที่พูดไม่มีเสื้อผ้าใส่น่าจะเป็นเขามากกว่าชุดเนี้ยกับชุดนักศึกษาเขามีอยู่สองชุดใส่วนไปวนมาทั้งอาทิตย์เนี่ยทำไมไม่ซื้ออ่ะโอ้โหซื้อมากูจะไว้ตรงไหนดีเนี่ยเต็มราวทุกราวแล้วเอางี้บ่นมากจริงๆก็ตัวเองใส่เสื้อเขาไปเลยจบวิเข้ากันนะเราใส่อุ้ยน่ารักใส่เป็นสีชมพูคู่กันมากน่ารักน่ารักได้ขอมาจบดิน่ารักเต้ใส่รองเท้านะอยากไปซื้อเสื้อเพิ่มเดี๋ยวซื้อดูเสื้อให้เพิ่มด้วยใส่ตัวนี้ไปก่อนน่ารักเลยเอาบอกมันเจ๋งแล้วทำไมเจ๋งไม่ใส่เองอ่ะก็ตัวนี้ใส่ไปแล้วแต่ตัวนี้เหมาะเพราะว่าตัวเองโอเคเลยไปได้แล้วเดี๋ยวไปไหนกล้าเดี๋ยวกูเลยก็แฟชั่นนะไปถ้าแต่งกันแต่งตัวนี้ความมั่นใจโอเคไปโอ้ตายตายแล้วครูหึงนี่อะไรคะโอ้ยงูที่หัวมึงนี่สุดยอดเลยนะได้ยังคะทำไมสุริสุดเดชมาแล้วจ้านี่ยำหมูยอแซ่บสถานโลกาเวอร์มากจะเวอร์อะไรขนาดนั้นคะสรุปมึงกับพี่ท็อปยังไงคะตอนนี้ยังไงเลิกกันแล้วคุณเนนคุณพระเด็กกว่าเนนไงเฮ้ยอะไรอ่ะคือเมื่อวานยังเห็นแบบตะวีดวีกันอยู่เลยยังลงรูปลงอะไรกันอยู่เลยอ่ะจริงนั่นดิเล่าซิพี่เขาอ่ะชวนกูไปเที่ยวต่างจังหวัด2-2เว้ยอะมึงก็เลยไม่ไปดิรออะไรเอ้านี่แหละนะอะแล้วยังไงต่อพอกูไปถึงใช่ป่ะอากาศมันก็ร้อนเว้ยกูเลยบอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะแล้วพอกูเขาไปอาบน้ำอ่ะมึงพี่ท็อปเขาเดินตามเขามาว้าวว้าวแล้วมันยังไงต่อแล้วเขาก็เดินเข้ามากูเลยถามว่าเฮ้ยพี่ท็อปจะทำอะไรอ่ะพ่อเขาถามกูว่าน้องหิวไหมพี่จะออกไปซื้อข้าวให้พี่ท็อปไม่เป็นงานเลยคือจริงๆปกติคือเข้ามาอาบน้ำเข้ามาในห้องน้ำมันต้องหรอปะ
มันแล้วป้าอะไรอ่ะตบมือมันต้องตบมือแล้วป้าวะไม่เป็นไรกินข้าวก่อนกูก็เลยบอกเขาไปว่าเออเอายำวุ้นเส้นแซ่บๆยังไงต่อเร็วๆสิเรากูอาบน้ำไปกูก็หลุดไฟใช่ไหมแล้วเขาก็ขอประตูเรากูก็เลยแบบเฮ้ยจะแต่งตัวก่อนดีป้าวะพูดมันต้องแซ่บๆนะเออใส่ซะหน่อยบางๆไอ้กูไม่ใส่เลยถ้าเป็นกูไม่ใส่กูใส่เดี๋ยวจะเปิดประตูแล้วมันเลยต่อกูเลยเปิดประตูพี่ท้องกลับมาแล้วเสียงขอโทษแล้วให้ต่อแล้วเขาก็ยื่นถุงมาให้ถุงยำถุงยำโอ๊ยก็ไปซื้อยำมาอีนี่กูอ่ะก็ค่อยๆแกะถุงยำออกมาปรากฏว่าเป็นยำกุ้งสดเท่านั้นแหละกูเลิกมนทำไมแค่เขาซื้อยำมาเนี่ยนะมึงถึงเลิกกับเขาเลยเหรอเออกูงงกูไม่เข้าใจอันเนี้ยก็มันคนละยำไงเขาสั่งหมูเส้นในกุ้งสดไอ้คนละยำก็คือคนละยำตอนแรกมันสั่งยำหมูเส้นและตอนนี้ที่มันได้มาคือกุ้งสดมึงก็เลยเลิกกับเขาเพราะมันเป็นคนละยำยำมันยำกูเก็ตแล้วกูเก็ตไอ้พี่ท็อปก็ต์ไปไปไหนมึงไปไหนกันกูจะบอกอะไรมึงให้นะทำไมจริงๆแล้วเนี่ยพวกกูสั่งยำหอยแครงแต่สิ่งที่มึงเอามาคือยำหมูยอว้ายเพราะฉะนั้นมึงคือคนละยำคนละยำมึงอ่ะไปก้อยมึงทำให้กูคบหนูมึงเราเลิกมึงไปทางอะไรทางนี้หรออะไรอ่ะคนละยำที่มึงกูซื้อยำผิดหรอกูไม่กลัวพวกมึงแล้วกูเกรงใจอ่ะเห็นเพื่อนมึงรออยู่น่ะกูมากันแค่สองคนนู่นไงนู่นเพื่อนมึงน่ะแต่งเต็มกว่ามึงอีกไอจีก้อยทำไมอ่ะมันขนาดนี้เลยเหรอวะคืออย่าว่าอย่างงูอย่างงี้นะคือก้อยอ่ะมันไปแอบแซบกับรุ่นพี่ก้อย4ปีที่คบกันมาไม่มีความหมายเลยหรือไงวะเฮ้ยเลยคอยสอนพวกเรา